อาหารเย็นของแม่บ้านค่ะมากินตำแตงกันค่ะตำแตงร้อนร้อนไม่มีอะไรเลยเนี่ยค่ะจะแสบท้องหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมากินกันนะคะหัวยองหัวยองกู้ไห้จ้ะมาค่ะมาตำแตงตำแตงเขาแรกในบ้านค่ะหอมแดงพอบานกับลูกไส้กินกินพิซซ่าค่ะในบ้านกินตำแตงแซ่บค่ะแตงด้วยเงี้ยวๆที่แม่บ้านซื้ออยู่มือช้อปปิ้งอ่ะตำหมดเลยค่ะนุ่นกินไปน้ำอ่านข้าวไปน้ำค่ะเอาไปใช้น้องง่ายมุมกล้องเต็มบ้านเลยค่ะซิวขึ้นซิวผู้เฒ่าขึ้นมีเข่ามีพะโล้ค่ะมันเองเฮ็ดพะโล้ให้ลูกลูกกินมากแต่เดิงเลี้ยนแล้วเราไปกินอีกตอนแบ่งพะโล้แม่บ้านก็เลยเป็นมันเพราะบ้านก็ไม่กินสิแล้วแรงบ่บุนี่แสบท้องเพิ่นสิได้ไปหาเขามากินกับบ่รู้ค่ะรสชาติกำลังดีบ่เผ็ดบ่จัดหลายค่ะสำหรับแม่บ้านนะคะสำหรับผู้อื่นก็อาจสิเผ็ดแม่บ้านหนูใส่พริกไปหาโฮมเมดแต่ว่าต่ำบ่ค่อยแตกหลายค่ะมันได้บ่ค่อยเผ็ดปานใดแต่ว่าก็กินมื้อนี้ก็อาจสิเผ็ดอยู่มื้อเด้อค่ะกินตำบักแตงต้นหอมจ้อยเหลือมาขึ้นนี่ค่ะใส่ข้าวผัดให้ลูกเสียดายก็เลือกใส่กล่องไว้
ียงพยาบาลปอนเขาสกายละมันเป็นปอนเขาครับให้อาหารก็สามแม่บ้านเริ่มสิบิบัตแล้วค่ะแม่บ้านเรื่องนึงแม่บ้านบอกแม่บ้านแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแม่บ้านว่าพอบ้านป้อนอาหารสกายบ้านมาจากคำภาษาอังกฤษว่าพอบ้านฟีดสกายล่าวันนี้แม่บ้านออกมาแปลเป็นไทยมันเร็วภาษาอะไรยังแน่ค่ะภาษาไทยกับเสียภาษาอังกฤษกับพอดีมุนเซกันเอเลตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไปในตัวครับเผ็ดหอมค่ะเผ็ดหอมแดงเอ้าคอมเมนต์หายอ่ะโอ้ยขออภัยเอื้อมเอิบบัดนึงขออภัยนะคะแม่บ้านจะตอบคอมเมนต์ที่คลิปที่เป็นเตาอบเล็กๆของแม่บ้านนะคะมีคนเข้ามาถามแม่บ้านเยอะมากว่าซื้อยังไงที่ไหนเมืองไทยมีขายไหมมีขายนะคะเตาอบเล็กๆอ่ะแม่บ้านกลับบ้านไปตอนปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองแม่บ้านยังไปซื้อที่เซ็นทรัลอยู่เลยนะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อค่ะไปเดินดูนะคะราคาก็แตกต่างกันไปยิ่งมีโปรโมชั่นยิ่งอะไรอย่างเงี้ยถูกค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ลองที่อยากได้ไมโครเวฟไม่ใช่ไมโครเวฟโอเว่นเตาอบเนาะเตาอบอันเล็กๆนะคะไปเดินดูนะคะตามห้างชั้นนำบ้านเรามีขายค่ะ
ราคาต่ำกว่าหมื่นก็มีค่ะเยอะแยะไปถ้าจะกินไม่หมดค่ะอิ่มแล้วแตงนะคะลูกเบ้อเลยลูกยาวเป็นศอกลูกละ60 บาทค่ะแตงลูกเดียวเปิดดูคลิปตัวเองไปด้วยไม่เผ็ดเพื่อนๆคนไหนที่ดูประกวดนางงามจักรวาลมั้งคะน่าเสียดายเนาะคนไทยเราพลาดไปนี้เดียวเองแต่ก็โอเคค่ะเข้ามาได้รอบถึง6คนสุดท้ายก็แจ๋วละเราก็แอบเชียร์อยู่นึกว่าน้องจะได้เป็นนางงามจักรวาลแต่สาวฝรั่งเศสนางก็สวยจริงๆนะคะเป็นฝรั่งที่สวยมากเลยของเราปีนี้ก็หน้าไทยคมเข้มสวยค่ะน้องน้ำตาลก็สวยเผ็ดว่ะไฟเริ่มออกหัวอ่ะตัวเผ็ดคือตัวนี้
ัวนี้เร่งให้เผ็ดหอมแดงยิ่งเผ็ดยิ่งกินยิ่งกินยิ่งเผ็ดบ้านว่างๆอ่ะแม่บ้านก็ชอบดูนะคะ YouTube ดูทุกคนเลยค่ะดูของเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศมั่งอยู่เมืองไทยมั่งชอบค่ะถ้าคิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านก็ต้องดูของช่องของบ้านเราที่เป็นอีสานอีสานหน่อยนะคะแต่ถ้าดูชีวิตประจำวันของแม่บ้านแต่ละประเทศก็สนุกดีค่ะก็แม่บ้านดูนะคะไม่ใช่แม่บ้านไม่ดูแม่บ้านดูทุกคนค่ะว้ายว่าจะไม่หมดเกือบหมดแล้วค่ะพอเผ็ดขี้มูกก็มาอยากให้ลูกชายออกกล้องด้วยค่ะจะได้เก็บไว้ดูตอนเขาโตแต่ไม่ยอมเลยค่ะเพราะเขาเป็นวัยรุ่นแล้วค่ะลูกชาย15แล้วเขาไม่ยอมเลยแอบถ่ายก็ไม่ได้ค่ะถ้าเขาไม่เซเยสเราก็ไม่กล้าเอาลง YouTube อยากเก็บไว้ดูค่ะตอนถ้าเราแก่ตัวไปหรือว่าพอเขาโตมีครอบครัวจะได้กลับมาดูจะได้มีกิจกรรมทำกับแม่มั่งตอนลูกเล็กๆเราก็ไม่ได้ทำเนาะ YouTube เราเลยพลาดโอกาสตรงนั้นไปเสียดายอิจฉาคนที่ลูกยังเล็กๆอยู่เพราะลูกเล็กๆอะค่ะเขาทำได้โดยที่เราไม่ต้องบอกเขาเลยเพราะว่าเขาจะชอบเล่นกับกล้องอยู่แล้วแต่พอเขาเริ่มโตนี่ไม่เอาแล้วเสียดายอิจฉาคนที่มีลูกแล้วทำวิดีโอกับลูกค่ะแม่บ้านชอบเข้าไปดูติดฟันกลับเมืองไทยไปขูดหินปูนทำความสะอาดฟันมาซะอย่างดีหมอฟันขูดรากฟันให้ค่ะพอกินอะไรไปเข้าไปทุกครั้งที่กินต้องแปรงฟันแปรงฟันไม่ออกต้องไหมขัดฟันค่ะถึงจะออกอร่อยแสบท้องแน่ๆฟันเป็นไงไม่รู้
ขอพาจิ้มฟันให้ดูเลยสะใจเลยเกี่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวดูดมะนาวซีดนี่ดูดเปลือกมะนาวซะอร่อยดิอร่อยดิขมขมเปรี้ยวแซ่บโอ้ตายตายคลิปนี้อุบาทมากไปละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ